สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับกับผมภาวินมาลัยวงศ์นะครับวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญที่ทุกคนคุณหน้าคุณตากันดีนะครับคุณปกป้องชาญยอดโพนะครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนจะมาชวนคุยกันเรื่องบทบาทของเยาวชนกับการขับเคลื่อนทางการเมืองนะครับเพราะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นระหว่างที่การอัดเทปเนี่ยการเคลื่อนไหวการชุมนุมนะครับที่มีแกนนำเป็นเยาวชนแล้วก็เห็นมีข่าวออกมาว่าอายุเฉลี่ยของเยาวชนพวกนี้คือผู้ที่เข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยก็คือต่ำกว่า30ทั้งนั้นเลยครับปกป้องแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่ของคนที่เข้าร่วมเนี่ย 60% เป็นผู้หญิงก็คือคนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมเป็นผู้หญิงแล้วมีลักษณะก็คือใส่หน้ากากแมสเข้าไปร่วมอันเนี้ยนะฮะทีนี้ก็อยากจะชวนปกป้องคุยว่าตอนที่ดูข่าวหรือว่าอะไรเนี่ยความรู้สึกโดยรวมของปกป้องต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนเนี่ยรู้สึกยังไงครับคือไปดูข่าวด้วยแล้วก็ไปร่วมชุมนุมด้วยไปฟังอะไรเงี้ยซึ่งโอ๊ยประหลาดมากตรงที่ประเด็นในการพูดถึงหรือว่าการเรียกร้องเนี่ยซึ่งเขาเรียกร้อง3หลักใช่มั้ยครับ3ประการก็คือว่ายุบสภาหยุดคุกคามประชาชนแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่อะไรเงี้ยให้มันแบบเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ในประเด็นแล้วก็ขอบเขตที่จุดประสงค์ที่มันชัดเจนแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมันจะไม่เหมือนม็อบสมัยก่อนที่ป้องเคยไปอย่างเช่นแบบอาจจะโวยวายบุกระดมอีโมชั่นอลมากๆหรือว่าการแบบการด่าทอเป็นหลักอะไรเงี้ยแต่ในนี้คือแบบเริ่มมีหลักการมีเห็นหลักการในการพูดถึงแล้วก็นักศึกษาหรือว่าคนที่ขึ้นไปปราศัยเนี่ยมีข้อมูลที่เข้มข้นมากๆแล้วก็ educate ผู้ฟังมากๆด้วยครับครับทีนี้ตัวเองเนี่ยตอนอ่านข่าวเห็นทั้งคำว่าม็อบอีกคำหนึ่งที่ใช้ก็คือ social movement หรือว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วตัวเองไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงสิ่งนี้ที่นักศึกษากำลังทำกันอยู่เนี่ยตกลงเราเรียกว่าม็อบหรือคือยกตัวอย่างเช่นม็อบแฮมทาโร่หรือว่าเราถือว่าเป็น social movement หรือยังทีนี้จะบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้เราสองคนปกป้องกับผมเนี่ยนะฮะได้อ่านบทความจริงๆแล้วเป็นบทสัมภาษณ์ของรองศาสตราจารย์ดร.จันจิราสมบัติภูลสิรินะครับเป็นนักวิจัยประจำสถาบัน German Institute of Global and Area Studies นะฮะแล้วก็สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ให้สัมภาษณ์ในเรื่องหัวเราะต่ออำนาจยุคสมัยแห่งการปะทะของแนวคิดเก่ากับใหม่ทีนี้ในบทความนี้รู้สึกอาจารย์จะให้คำจำกัดความว่าม็อบคืออะไรSocial movement คืออะไรทีนี้อยากถามปกป้องนิดนึงว่าสองคำนี้นิยามเหมือนหรือต่างกันยังไงแล้วสิ่งที่นักศึกษาทำเยาวชนทำอยู่ตอนนี้เราถือว่าเป็นม็อบหรือว่าเป็น social movement ครับปกป้องคืออ่านของอาจารย์จันจิราเยอะมากนอกจากบทความนี้แล้วก็จะมีแบบเรื่อง youth quake พลังการเมืองของชนหนุ่มสาวด้วยแล้วก็มีอีกหลายชิ้นที่อาจารย์เขียนเกี่ยวกับเรื่องการประท้วงจะเรียกได้ว่าตอนนี้ถ้าจะสนใจเรื่องของวิชาการด้านการประท้วงเนี่ยก็จะต้องศึกษาของอาจารย์จันทิราด้วยนะครับก็โซเชียลมูฟเมนต์หรือว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยมันก็คือชุมนุมดีกว่าเริ่มจากชุมนุมก่อนชุมนุมหรือว่าการไปม็อบการจัดม็อบเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของโซเชียลมูฟเมนต์อยู่แล้วด้วยตัวของมันเองเนี่ยเพราะว่าการเคลื่อนไหวภาคการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือว่าโซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวอย่างนึงในการที่จะไปต่อรองต่ออำนาจรัฐหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมด้วยเนี่ยซึ่งม็อบเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นกลไกหนึ่งละกันที่จะไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนั้นหรือว่าไปต่อรองกับอำนาจดันนั้นที่มักจะออกมาในรูปแบบของการเดินถนนหรือว่าการลงพื้นที่เดินถนนนี่แหละการชุมนุมปักหลักอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเคลื่อนไหวโครงสร้างสังคมนั้นด้วยท่ามกลางความหลากหลายของโซเชียลมูฟเมนต์รูปแบบอื่นๆด้วยครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ตัวเองได้อ่านจากงานของอาจารย์จันจิราเนี่ยมันเหมือนกับนอกเหนือจากที่ปกป้องว่าเมื่อกี้ว่าม็อบเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นคือเป็นส่วนหนึ่งที่กลายเป็นโซเชียลมูฟเมนต์นะฮะม็อบเนี่ยมันมีลักษณะของการต่อต้านเป็นส่วนใหญ่คือเริ่มต้นจากการต่อต้านเกิดจากความไม่พอใจไม่พึงพอใจกับสิ่งอะไรสักอย่างนึงแล้วลุกขึ้นมารวมกลุ่มกันต่อต้านอันนี้คือใช่เราเรียกว่าม็อบแต่ว่าแรงกระเพื่อมที่จะก
ลายเป็นโซเชียลมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยเรารู้สึกดูจากตัวชี้วัดว่าคือความไม่พอใจอะไรบางอย่างมันเปลี่ยนคือเรามีข้อเสนอว่าเราต้องการ3สิ่งที่ปกป้องว่าเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นม็อบการต่อต้านกลายเป็นโซเชียลมูฟเมนต์ที่เรามีข้อเสนอให้กับปัญหาที่เราต่อต้านไม่ทราบว่าผมเข้าใจแบบนี้สรุปแบบนี้ได้ใช่ไหมป้องครับแล้วก็คำถามถัดไปเดี๋ยวก่อนอาจารย์จิราเขาพูดว่าม็อบเนี่ยคือความโกรธเกรี้ยวความแบบหงุดหงิดอัดอั้นตันใจส่วนโซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยคือความหวังก็คือว่าเหมือนแบบเป็นการใช้พลังการความโกรธเนี่ยเคลื่อนไหวบางอย่างขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบางอย่างก็คือกลายเป็นความหวังซึ่งเป็นคำที่น่ารักแล้วก็สวยมากใช่อาจารย์ใช้คำสวยมากจริงๆนะครับทีนี้ต่อไปที่อยากชวนปกป้องคุยนะฮะก็คือเรื่องเอกลักษณ์เฉพาะของการเคลื่อนไหวการทางการเมืองของเยาวชนกลุ่มนี้ว่าปกป้องเห็นว่ามันมีลักษณะเฉพาะอะไรเหมือนหรือแตกต่างกับการชุมนุมก่อนหน้าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นนปช.กปปส.เนี่ยนะฮะการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนในครั้งนี้เหมือนหรือต่างที่ผ่านมายังไงครับปกป้องค่อนข้างคือครั้งนี้ค่อนข้างประหลาดใจมากเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนแรกเราถ้ารู้เราจะมาชุมเหมือนสมัยก่อนใช่ป่ะตั้งแต่เสื้อเหลืองพันธมิตรเสื้อแดงนปช.นปก.แล้วก็กปปส.อะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราจะรู้ว่าฉันจะไปชุมนุมเนี่ยฉันก็จะไปเลยเดินไปเลยแต่ว่าตอนนี้ราวกับว่าใครๆก็สามารถชุมนุมแล้วก็สร้างม็อบได้ในแต่ละพื้นที่ในสถาบันการศึกษาของตัวเองหรือว่าในพื้นที่สาธารณะได้ที่ใครอยากจะรู้เรื่องประเด็นใครอยากจะไปเคลื่อนไหวร่วมด้วยในอุดมการณ์ที่คล้ายๆการหนุนร่วมกันเนี่ยก็ต้องไปทำการบ้านให้ดีนะเพราะว่ามันมีหลายที่มากคุณจะไปตรงไหนที่มันใกล้บ้านคุณที่สุดหรือคุณอยากจะไปกลุ่มไหนที่จัดเพราะว่าแต่ละกลุ่มก็ต่างคนต่างก็จัดกันมาโดยไม่ได้นัดหมายบ้างก็ตามเนี่ยซึ่งมันก็มีหลายจังหวัดมันไม่ได้กระจุกที่กรุงเทพอย่างเดียวซึ่งมันเป็นข้อดีที่เรื่องของการตระหนักรู้หรือการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยมันเดโมคราทิซ์มากขึ้นที่มันไม่ได้ไปกระจุกอยู่ที่ในกรุงเทพราชดำเนินสวนลุมพินีหรือว่าอะไรก็ตามสุริชัยเนี่ยมันไอ้นสุริยาธิปไตยเนี่ยตอนนี้มันอยู่หรือว่าไม่ได้กระจุกแค่ธรรมศาสตร์อย่างเดียวเพราะว่าที่อื่นเขาก็จัดก่อนธรรมศาสตร์กันตั้งเยอะแยะอย่างเงี้ยครับมันทำให้ใครๆก็สามารถจัดได้ผ่านใช้โซเชียลมีเดียที่นัดแนะกันบ้างแล้วก็ทราบข่าวกันบ้างแล้วก็ตามกันไปครับอันนี้ฟิวเจอร์พาร์คยังมีเลยใช่ไหมครับอันนี้หรือเปล่าที่อาจารย์จันจิราใช้คำว่า horizontal movement อันนี้มันคืออะไรครับปกป้อง horizontal movement ที่อาจารย์จันจิราใช้การชุมนุมเคลื่อนไหวการชุมนุมก่อนหน้านั้นเนี่ยมักจะเห็นอย่างเช่นกกปสบ้างหรือว่าม็อบเสื้อแดงบ้างเนี่ยมันอยู่ภายใต้อำนาจมันเป็นปีกพรรคแหละคือคุณแยกไม่ออกระหว่างการชุมนุมกับพรรคการเมืองแต่ตอนนี้กลุ่มนักศึกษาคนรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่อยู่อันเดอร์พรรคไหนพรรคหนึ่งโดยเฉพาะโอเคเขาอาจจะมีอุดมการณ์ที่คล้ายกับพรรคใดพรรคหนึ่งก็ตามเนี่ยแต่ว่าเขาสามารถเคลื่อนไหวได้เองโดยที่ไม่ได้มีพรรคใดเป็นฝ่ายสนับสนุนหลักนะครับทำให้ใครค่ายจัดก็จัดมันเป็นเรื่องของแบบมันจึงแบบมีม็อบอะไรมากมายแต่ละพื้นที่ใช่ไหมครับรวมไปถึงมีม็อบแฮมม็อบการ์ตูนแฮมทาโร่บ้างม็อบชมสวนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบ้างต่อบทหอแต๋วแตกอะไรเหล่านี้มันเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีอารมณ์ขันที่อาจารย์จันจิราพูดเยอะมากคือพูดถึงเรื่องอารมณ์ขันในม็อบในการเคลื่อนไหวที่มันไม่ได้แบบเกี้ยวกาดฟูมไฟมากเหมือนแต่ก่อนแต่ว่ามันก็มีอย่างเช่นที่ไปชุมนุมเนี่ยมันก็จะมีหลายๆคนรู้สึกว่าการที่จะต่อสู้การที่จะเป็นก่อม็อบได้เนี่ยมันต้องมีความโกรธมากกว่านี้ไม่งั้นคุณจะมาสนุกสนานมากมันก็ทำให้สาระสำคัญของความอัดอั้นตันใจที่เราจะต้องต่อสู้ระบายออกมาเนี่ยมันถูกพร่าเลือนไปก็มีคนพูดมาเหมือนกันแต่มันก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจที่มันไม่ต้องมันมีเรื่องของยุทธศาสตร์ใหม่ที่เป็นเรื่องของความสนุกสนานความตลกเข้ามาดึงดูดความเป็นพรรคเป็นพวกเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมอยากจับประเด็นที่ป้องคุยเรื่องของความสนุกสนานกับความจริงจังมาคุยต่ออีกสักคำถามหนึ่งนะฮะก่อนที่จะจบเบรกนี้เพราะว่าฝ่ายที่ต่อต้านการขับเคลื่อนทางสังคมของนักศึกษาเนี่ยก็โจมตีว่าสิ่งที่นักศึกษาทำเนี่ยมันไม่มีความจริงจังเพียงพอมีคนแค่หยิบมือ
แล้วคือจริงๆแล้วเขารู้สึกอาจารย์จันจิราพูดถึงเรื่องการชุมนุมว่าแต่ก่อนเนี่ยมันมีระบบระเบียบสตรัคเจอร์มากขึ้นมีองค์กรอะไรต่างๆมาสนับสนุนแต่ว่าม็อบของเยาวชนเนี่ยคืออย่างที่ป้องว่าเนี่ยคือจัดกันเองได้เพราะฉะนั้นจำนวนผู้เข้าร่วมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายก็เลยถูกโจมตีจากฝั่งที่เขาเห็นต่างจากเยาวชนปกป้องคิดว่ายังไงคะการที่เขาวิจารณ์ว่าม็อบของนักศึกษาดีหรือไม่ดีประสบความสำเร็จหรือไม่โดยใช้จำนวนเป็นตัวตัดสินอันเนี้ยคนที่โจมตีเขาจะต้องการแบบ underestimate ด้วยแล้วก็ discredit ด้วยหรือเปล่าก็อีกดีเกรดเลยแหละอีกเรื่องนึงแต่ว่าแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าย้อนกลับไปประวัติศาสตร์14ตุลาเนี่ยมันก็มีคนไม่กี่หยิบมือคนที่ไปเริ่มต้นที่ลานโพแล้วมันก็ขยายคนเป็นเรือนพันคนขนาดนั้นได้เนี่ยมันก็เริ่มจากคนน้อยๆก่อนที่มันอัดอั้นตันใจกับโครงสร้างอำนาจและเผด็จการที่เขาไม่โอเคต่อไปแล้วอะไรแบบนี้ไม่สามารถอดทนอดกลั้นได้ต่อไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกันอันนี้คือชุมนุมของกลุ่มคนรุ่นใหม่เยาวชนปลดแอกหรือนักศึกษาหนุ่มสาวเหล่านี้เนี่ยมันก็เริ่มต้นคล้ายๆกันที่ไม่ได้มีพรรคการเมืองไหนอยู่ภายใต้ปีกพรรคการเมืองไหนเลยเหมือนที่พรรคก่อนหน้านั้นเหมือนที่ชุมนุมก่อนหน้านั้นเคยทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่มันท้าทายพวกเขาด้วยแล้วก็คนพวกเราเองเนี่ยก็คนที่เคยผ่านเสื้อเหลืองเสื้อแดงมาผ่านกปปส.มาเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะหลงลืมการเคลื่อนไหวก่อนหน้านั้นที่มันมีมูฟเมนต์อะไรที่มันเริ่มจากคนไม่กี่บุคคลเท่านั้นเองด้วยครับครับก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะขอพักช่วงนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากเบรกเราจะมาคุยกันถึงลักษณะเด่นของการขับเคลื่อนของเยาวชนในปัจจุบันกันต่อนะครับจะมีเรื่องของ pop culture นะครับสวัสดีครับกลับมาคุยกับเราสองคนต่อนะครับในประเด็นบทบาทของเยาวชนในการขับเคลื่อนทางการเมืองทางสังคมนะฮะทีนี้เรามักจะได้ยินคำพูดว่าโอ้ยก็แค่เด็กกลุ่มนึงแค่นั้นเองในการขับเคลื่อนของเยาวชนกลุ่มนี้นะฮะป้องมีความเห็นยังไงกับคำพูดว่าโอ้ยก็แค่เด็กกลุ่มนึงคือคนคิดแบบนี้ได้แสดงว่าเขาต้องสมาทานเรื่องอาวุโสนิยมแล้วเนี่ยใช่ไหมครับคิดว่าเสียงเด็กกับเสียงผู้ใหญ่เสียงผู้ใหญ่ต้องดังกว่าเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งที่ยึดโยงตัวเองกับการคลาสสิฟายมนุษย์ด้วยการผ่านช่วงวัยอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าผู้ที่อาวุโสกว่าจะต้องมีคุณค่าทางสังคมสูงกว่าเนี่ยซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่เองเนี่ยมันสามารถพลิกโลกได้ในช่วงอย่างเช่นในอเมริกา1960เนี่ยการต่อสู้ของเยาวชนนักเรียนนักศึกษาผิวดำเนี่ยเขาก็ต่อสู้ผ่านการที่แบบกูจะนั่งในแคนทีนอันนี้คอฟฟี่ช็อปอันนี้ที่สงวนที่ไว้กับคนขาวเท่านั้นเขาก็นั่งต่อให้พนักงานจะไม่บริการเขาก็จะนั่งทั้งวันจนร้านปิดอะไรอย่างนี้เป็นการประท้วงในการเลือกปฏิบัติทางสีผิวใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องของการต่อสู้ทางในเชิงของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ไปแต่มันก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางสังคมได้แล้วก็มีการรวมกลุ่มกันองค์กรของกลุ่มนักศึกษานักเรียนในสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นองค์กรในการต่อสู้เรื่องการเลือกปฏิบัติทางสีผิวอะไรเงี้ยก็มีเคลื่อนไหวจนกลายเป็นโซเชียลมูฟเมนต์ที่ใหญ่มากอันเนื่องมาจากว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้การเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ได้เชื่อว่าจะต้องเหมือนแบบพวกเลฟทิสสมัยก่อนที่ก่อน1960ที่เขาจะเชื่อว่าการเคลื่อนไหวจะต้องมาจากชนชั้นแรงงานกรรมกรที่ถูกกดขี่แต่ตอนนี้เนี่ยเป็นนิวเลฟทิสแล้วที่ไม่ว่าใครเนี่ยก็สามารถเคลื่อนไหวในประเด็นการกดขี่เหล่านี้ได้เรื่องสีผิวเรื่องเพศเรื่องชนชั้นสถานะทางเศรษฐกิจอะไรเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าใครก็สามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นกรรมกรเท่านั้นอะไรเหล่านี้เนี่ยทำให้ชนชั้นกลางในอเมริกานักศึกษานักเรียนเหล่านี้เนี่ยคนรุ่นใหม่ที่ได้รับความคิดแบบนิวเลฟทิซึมเนี่ยก็เข้ามาเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองแล้วก็เป็นมีทั้งม็อบด้วยแล้วก็มีทั้งโซเชียลมูฟเมนต์ด้วยครับทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องโซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยองค์ประกอบก็คือผู้ที่เข้าร่วมการเคลื่อนไหวนะครับวัตถุประสงค์ของการเคลื่อนไหวแล้วอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นตัวแทนของการ
ขับเคลื่อนนะครับทางสังคมในอดีตเนี่ยสัญลักษณ์ที่การชุมนุมใช้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างเช่นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเป็นการใช้สีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้แต่ว่าเยาวชนในปัจจุบันเนี่ยเลือกผมใช้คำว่าเลือกเพราะว่ามันให้อำนาจเอเจนซี่กับเยาวชนเขาเลือกใช้ตัวละครจาก pop culture วัฒนธรรมกระแสนิยมนะครับในการมาเป็นตัวแทนการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นแฮมทาโร่ไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ประเด็นนี้ปกป้องมีความเห็นว่าอย่างไรครับผมมันน่าดีใจและน่าตื่นเต้นมากอาจารย์ที่ตอนแรกเนี่ยการจะก่อชุมนุมกันจะก่อม็อบเนี่ยแล้วก็มีอะไรร่วมกันเนี่ยอัตลักษณ์ร่วมกันคือสีเสื้อที่มันก็ค่อนข้างสลับบ้องตลกมากกับการที่ถ้าฉันเชียร์คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็ใส่เสื้อสีเหลืองเพราะวันจันทร์สีเหลืองถ้าฉันเชียร์คนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ใส่สีแดงเพราะว่าวันที่สีแดงอะไรเหล่านี้มันเหมือนแบบเหมือนคุณจะเลือกแล้วคุณก็ไม่ได้เลือกหรอกเพราะว่ามันมีโครงสร้างหรือรหัสทางวัฒนธรรมสังคมบางอย่างที่มันกำหนดแล้วว่าอีกคนนี้แหละจะต้องสีนี้อีกคนนั้นจะต้องสีนี้แล้วมันอยู่ในโครงสร้างแบบ traditional มากๆขนาดที่การที่จะเลือกอัตลักษณ์ร่วมกันผ่าน pop culture หรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันผ่าน pop culture บางเรื่องที่เขาเลือกมาเนี่ยอย่างเช่นแฮมทาโร่ใช่ไหมแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยมันอาจจะมีการช่วงวัยที่เขารีเลทกันในช่วงนั้นแบบฉันเกิดมาในยุคบริโภคเรื่องนี้ฉันก็เอาเรื่องนี้อย่างเช่นการชู3นิ้วเองเนี่ยก็มาจาก pop culture หนังเรื่องอะไรนะจันฮังเกอร์เกมใช่ครับมันก็มีเรื่องของ pop culture ที่เขาหยิบมาใช้โดยที่เขาไม่ได้มาถูกกำหนดว่าคนเกิดวันนี้ต้องสีนี้ซึ่งมันเป็นการยึดติดกับตัวบุคคลมากกว่าด้วยซ้ำเนี่ยแทนที่จะไปยึดติดเรื่องของอุดมการณ์ในการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยมันก็มีความแตกต่างที่มันเท่มากสลับป้องแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่คุณจะไม่ยึดโยงกับโครงสร้างแบบเก่าเหมือนว่าหนึ่งวันจันทร์สีเหลืองวันคาสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยที่แบบที่มันก็เป็นเรื่องของโครงสร้างมากส่วนตัวเองคิดว่าวัฒนธรรมป๊อปเนี่ยเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมเนี่ยข้อดีอีกอย่างนึงที่เยาวชนหยิบวัฒนธรรมป๊อปมาใช้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแมสฮะมันเข้าถึงกลุ่มบุคคลได้กว้างกว่าและการที่เขาเลือกตัวอะไรมาก็ได้เนี่ยมันแสดงถึงอำนาจคือมันเป็นเทคนิคการหลบเลี่ยงอะไรที่เยาวชนเขาฉลาดคิดโดยการที่หยิบตัวนี้มาแล้วมาให้ความหมายใหม่แล้วพอพูดถึงตัวละครตัวนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งอธิบายว่าทำไมฉันถึงใช้ตัวนั้นตัวนี้คือทุกคนที่อยู่ในร่วมวัฒนธรรมสมัยเดียวกันกับเขาจะสามารถเก็ตได้เลยทันทีนะครับทีนี้คนที่เป็นเจนก่อนหน้าเนี่ยส่วนตัวปกป้องคิดว่าเขารู้สึกถูกแบบแปลกแยกไหมฮะพอเด็กใช้แฮมทาโร่หรือว่าแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างตัวเองเนี่ยทันแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ไม่ทันแฮมทาโร่เราคิดว่าการต่อสู้เรียกร้องแบบนี้จะเป็นการมาร์จินอลไลซ์ผลักให้คนที่อายุมากกว่ารู้สึกไม่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไหมครับต้องคิดว่าไม่เลยเพราะว่าในเมื่อมันเป็นวัฒนธรรมมวลชนแล้วแล้ววัฒนธรรมมวลชนก็หลากหลายมากคุณสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆเลยมันไม่ได้ยากหรอกวัฒนธรรมมวลชนเนี่ยก็มันมวลชนแล้วถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของมวลชนคุณก็เข้าถึงง่ายๆแฮมทาโร่ถ้าคุณไม่รู้จักคุณก็เคลียร์ๆนิ้วไปดูในซาฟารีก็ได้เพราะว่ามันจะยากเลยมันง่ายกว่าอีกโอ้มันไม่ถูกแบ่งแยกเป็นอื่นหรอกคุณอย่างป้องเนี่ยไม่รู้จักแฮมทาโร่เลยแต่แบบคืออะไรวะมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้คนที่แบบมันไม่ได้อยู่ในโครงสร้างแบบเดิมแบบฟังก์ชันเดิมๆที่แบบเสื้อสีอะไรเกิดวันไหนสีใส่เสื้อสีนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องของการที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยอ่ะจริงๆการใช้แฮมทาโร่อะไรพวกเนี้ยผมมองว่ามันเป็นการเรียกร้องให้คนน่ะมามองวัฒนธรรมของเยาวชน youth culture ใหม่คือเขาไม่จำเป็นคือถ้ากลับไปโครงสร้างทางสังคมที่ปกป้องว่าเรานับถือรุ่นพี่แล้วก็แบบว่าลดทอนคุณค่าของเด็กว่าเด็กเก่งกว่ารู้น้อยกว่าเนี่ยการใช้ตัวแทนเป็นแฮมทาโร่เนี่ยส่วนตัวคิดว่ามองว่ามันเป็นการเรียกร้องคือเป็นการปรับตัวของเจนอื่นเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของเยาวชนด้วยเช่นกันทำไมเขาจะต้องปรับตัวเข้ากับกระบวนการคิดวิธีการคิดของผู้ใหญ่เสมอถูกไหมครับแหมเขาสามารถร้องเพลงแฮมทาโร่ได้แล้วก็ร้องเพลงแสงทางศรัทธาได้เขาก็ปรับตัวระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นการจูนกันระหว่างสองเจเนอเรชันมากๆเลยอะแล้วก็ที่อยาก
ชวนปกป้องคุยต่อเนี่ยก็คือไอ้เรื่องการใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ย uh-huh. ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเลือกสัญลักษณ์ในการที่มาขับเคลื่อนเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะแต่ว่าหมายถึงการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในมุมอื่นๆด้วยอย่างเช่นการใช้แฮชแท็กใน Twitter เนี่ยนะครับตรงนี้ปกป้องมีความคิดยังไงครับผมต้องคิดว่าอินเทอร์เน็ตมันถูกลงถูกขึ้นมะราคาถูกไงมันเข้าถึงใครๆก็เข้าถึงได้ง่ายใช่ไหมแล้วก็สิ่งนี้เป็นทรัพยากรที่ใครๆก็เข้าถึงได้แล้วอ่ะมันก็ทำให้คนก็เคลื่อนไหวผ่านสิ่งเหล่านี้อ่ะแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการดึงคนเข้ามาชุมนุมด้วยกันแต่การแบบกระจายข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แชร์ว่ามีความอัดอั้นอะไรร่วมกันหรือว่าต้องการจะเคลื่อนไหวเรียกร้องอะไรที่มันจุดประสงค์ร่วมกันก็เลยออกมาร่วมกันแต่ละวันเนี่ยเราคนไทยอ่ะใช้แฮชแท็กในการเคลื่อนไหวทางการเมืองสูงมากนะครับแล้วก็ทรงพลังด้วยที่ต่อให้รัฐบาลก็ไม่สามารถจะจัดการได้โดยเฉพาะอย่างที่บน Twitter ทีนี้มันมีการอีกครั้งหนึ่งนะฮะฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ๊ยอันนี้คือแบบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกเพราะว่าแฮชแท็กของเยาวชนเนี่ยมันขึ้นอันดับ1ใน5เนี่ยมันเปลี่ยนไปแทบจะทุกวันซึ่งอาจารย์จันจิรานะครับก็ได้นำเสนอไว้ว่าจริงๆแล้วการขับเคลื่อนพวกนี้มันไม่ควรจะหยุดนิ่งอยู่กับที่มันควรจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะถ้าหยุดนิ่งเนี่ยมันไม่ใช่การเคลื่อนไหวทางสังคมที่ดีถ้าทุกคนตามทันเนี่ยนะฮะอันนี้คือข้อที่อาจารย์นำเสนอไว้นะฮะทีนี้คำถามสุดท้ายที่อยากจะถามปกป้องก็คือที่เขาบอกว่าตกลงแค่ใน Twitter อย่างเดียวเนี่ยไม่พอมันจะต้องออกมานอก Twitter ด้วยปกป้องคิดว่ายังไงครับในประเด็นนี้ด้วยกับอาจารย์จันจีรานะครับที่อาจารย์ให้สัมภาษณ์แล้วก็เขียนด้วยเนี่ยว่าคือโอเค Twitter Facebook อะไรมันก็คือแพลตฟอร์มของ movement นึงใช่มั้ยครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันจะทรงพลังมากขึ้นถ้าเราลงถนนครับอันนี้คิดอยู่คนอาจจะมองว่าโบราณหรือเปล่าแต่เราก็ยังจินตนาการอย่างอื่นไม่ออกนะครับว่าถ้าเราไม่ลงถนนเนี่ยเราจะเคลื่อนไหวยังไงเพราะว่าถ้าเป็นอย่างแฮชแท็กเนี่ยมันคือการระบายความอัดอั้นมากกว่าแต่มันไม่สามารถไปต่อรองอำนาจอะไรได้แต่การลงถนนในการที่แบบเอาตัวคนเป็นๆออกมาเนี่ยมันยังจะเป็นต่อรองได้มากกว่าด้วยก็วันนี้ต้องขอบคุณปกป้องมากเลยขอบคุณอาจารย์เหมือนกันครับมานั่งคุยนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอะไรที่จะแลกเปลี่ยนกับบทสนทนานี้ก็ยินดีนะฮะรับฟังคอมเมนต์ทุกอย่างวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้เราขอสองคนเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ